สวัสดีครับก็ขอเปิดประชุมนะครับในส่วนของพบเพื่อการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันที่17มีนาคม2558นะครับตัวแรกนะครับก็เป็นตัวล็อกเล่นะครับการดำเนินงานในไตรมาส4เนี่ยต้องถือว่าค่อนข้างน่าผิดหวังนะฮะเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูงมากนะจากการตั้งสำรองที่เกิดขึ้นอีกทั้งในส่วนของมาร์จิ้นอาจผิดปกตินะฮะจากเดิมเนื่องจากมีการปรับปรุงการรับรู้รายได้จากธุรกิจทำให้มาร์จิ้นสูงกว่าปกติแต่มีกำไรจากการขายเงินลงทุนเข้ามา155ล้านก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิเนี่ยอยู่ที่93ล้านเพิ่มขึ้น 92% year on year นะครับbacklog สิ้นปี57นะครับมีอยู่ 7.4 พันล้านนะจะรับรู้รายได้ในปี58นี้ประมาณสัก 70% นะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างข้อมูลงานเพิ่มทั้งในกลุ่มที่มีแนวโน้มที่จะได้งานสูงที่มีมูลค่า24,000 ล้านบาทนะแต่จากผลการดำเนินงานในปี57ที่ต่ำกว่าคาดทำให้ทางฝ่ายเนี่ยปรับลดประมาณการผลการดำเนินงานในปี58ลงนะครับ 17% จากเดิมนะโดยปรับประมาณการยอดขายโต 16% year on year ลงมาเหลือ 16,843 ล้านนะครับมาร์จิ้นทรงตัวแล้วก็ปรับประมาณการกำไรเนี่ยลงมาเป็น419ล้านหรือเพิ่มขึ้น 19% เทียบกับปี57นะครับมติครม.เห็นชอบแก้ไขพ.ร.บ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับปี2517ฮะเพื่อปรับปรุงร่างกฎหมายดังกล่าวนะซึ่งทำให้มีความเป็นไปได้ว่าจะเห็นโครงการหวยออนไลน์กลับมาพิจารณาอีกครั้งซึ่งคาดว่าจะรับรู้รายได้ในปี59เป็นต้นไปหากผ่านกระบวนการพิจารณาด้านกฎหมายให้แล้วเสร็จฮะโดยล็อกเล่นเนี่ยเป็นผู้ชนะประมูลในโครงการดังกล่าวเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับสำหรับรายได้ที่คาดว่าจะได้รับจะอยู่ที่ 0.75 บาทต่อรายการก็คาดว่าหากโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจริงเนี่ยจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับล็อกเล่อีกประมาณ 0.8 บาทต่อหุ้นนะครับราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาจากความคาดหวังเรื่องของหวยออนไลน์นะครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทำให้ล็อกเล่เนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยมองว่าแพงเกินไปนะฮะแล้วก็สะท้อนข่าวดีไปมากแล้วทางฝ่ายปรับคำแนะนำนะครับลงมาเป็นขายนะครับแล้วก็ปรับราคาพื้นฐานมาอยู่ที่ 4.50 บาทนะครับตัวที่2นะครับเป็นตัวโรบินสันนะฮะหรือโรบินนะครับปี57ก็กำไรลดลงไปเกือบ 3% นะครับโดยได้รับแรงกดดันมาจาก2ส่วนหลักๆก็คือ1ยอดขายที่ลดลง 1.7% มาจากสาขาเดิมนะฮะที่มีอัตราการติดลบที่ 5.8% นะครับตามภาวะการบริโภคที่ซบเซานะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากมีการเปิดสาขาใหม่ขึ้นมา7แห่งนะฮะก็เลยทำให้ยอดขายเนี่ยไม่ได้ลงมากเกินไปนะครับโดยในปี57เนี่ยได้มีการเปิดสาขาในเวียดนาม2แห่งกับไทย5แห่งนะครับ2ก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายจากการขายแล้วก็บริหารเพิ่มขึ้น 11% year on year จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายสาขานะครับยอดขายของบริษัทในปัจจุบันเนี่ยยังได้รับผลกระทบจากการบริโภคที่ซบเซานะครับโดยเฉพาะสาขาในต่างจังหวัดซึ่งยังไม่เห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับโดยรายได้จากต่างจังหวัดเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ 65% ของรายได้รวมนะครับในส่วนของสาขาที่เวียดนามครับบริษัทมีแผนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับจากเดิมจะมีการบริหารการดำเนินงานเองทุกสาขาเปลี่ยนเป็นมีสาขาฮานอยเพียงสาขาเดียวที่ถูกบริหารโดยบริษัทนอกนั้นเนี่ยสาขาอื่นบริษัทจะรับรู้รายได้เป็นค่าธรรมเนียมจากการดำเนินงานแทนนะครับเนื่องจากข้อจำกัดทางด้านกฎหมายในการขยายสาขานะครับส่วนสาขาที่ได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวมาเลเซียรัสเซียที่ลดลงโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับก็พยายามจะปรับนะครับรูปแบบสาขาให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวจีนที่มีอัตราการเติบโตที่มากขึ้นนะครับทางฝ่ายคาดกำไรในปี58จะโต 14.7% นะครับเป็นการเติบโตจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 9.3% year on year นะจากช่วงปลายปีที่คาดว่าการบริโภคจะเริ่มฟื้นตัวส่งผลให้ยอดขายของสาขาเดิมเนี่ยจากปีที่แล้วติดลบมาเป็นเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อย 1-2% นะครับแล้วก็รวมไปถึงยอดขายของสาขาใหม่4แห่งนะฮะที่จะเปิดในปีนี้นะครับสำหรับด้านราคาของพื้นฐานนะครับเรามองโรบินเนี่ยอยู่ที่58บาทนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับสำหรับในส่วนของ Market News นะครับตัวแรกก็คือ KSL ประกาศกำไรในไตรมาส1นะครับออกมาอยู่ที่396ล้านลดลงไป 7% นะครับกำไรที่ลดลงเป็นผลมาจากราคาขายเฉลี่ยน้ำตาลที่ลดลงขณะที่ไฟฟ้าและเอทานอลยังมีต่อเนื่องนะฮะยอดขายเนี่ยลดลงไป 7% นะครับจากปริมาณแล้วก็ราคาขายน้ำตาลที่ลดลงส่วนไฟฟ้าเอทานอลเพิ่มขึ้นมาจิ้นมาอยู่ที่
กือบ 35% ดีขึ้นนะฮะจากผลบวกของธุรกิจไฟฟ้าและเอทานอลนะครับแล้วก็อีกทั้งค่าใช้จ่ายขายและบริหารมีสัดส่วนที่สูงผลการดำเนินงานที่ประกาศมาคิดเป็น 22% ของกำไรปี58ที่ประมาณการไว้นะฮะแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงที่เหลือของปีอาจแย่กว่าที่คาดไว้ทำให้ทางฝ่ายมีการปรับลดประมาณการปี58ลงจากเดิมนะครับแล้วก็ปรับคำแนะนำเหลือแค่เพียงถือโดยราคาพื้นฐานใหม่อยู่ระหว่างปรับนะฮะหลังจากประชุมนักวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้นะครับตัวที่2ก็เป็นตัวสุภไรนะครับบริษัทยังคงเป้ายอดจองแล้วก็ยอดโอนในปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 23,000 ล้านแล้วก็ 22,000 ล้านบาทนะครับโดยยอดจองใน2เดือนแรกเนี่ยอยู่ที่ 2.1 พันล้านหรือคิดเป็น 9% ของเป้านะครับก็ไม่ได้แย่ไปกว่าคู่แข่งมากนักนะฮะทางแบ็คล็อกรอโอนปีนี้สูงถึง 17,000 ล้านซึ่งรองรับ 77% ของเป้าทำให้ทางฝ่ายยังคงประมาณการยอดโอนปีนี้จะเติบโต 24% นะฮะกำไรจะเติบโตแค่ 8% เพราะมาร์จิ้นปีนี้จะอ่อนลงนะฮะจากแรงฉุดของมาร์จิ้นโครงการเวลลิงตันนะฮะที่มีสัดส่วนการโอนแค่เพียง 16% ขณะที่แบ็คล็อกรอโอนปีหน้าเนี่ยมีอยู่แค่ 9,000 ล้านทำให้มีความกังวลไม่น้อยว่าผลประกอบการในปี59จะเติบโตได้เล็กน้อยนะครับการปรับนโยบายจ่ายเงินปันผลนะฮะจากเดิม 45% ของกำไรเป็นไม่น้อยกว่า 35% เพื่อการขยายและก็การเติบโตอย่างยั่งยืนน่าจะเป็นปัจจัยลบต่อราคาหุ้นในช่วงสั้นนะครับเพราะทางฝ่ายคาดว่าผลตอบแทนเงินปันผลตามนโยบายใหม่จะส่งผลให้ dividend yield เนี่ยต่ำลงจาก 6.3 เหลือ 4.9% ทางฝ่ายยืนยันประมาณการกำไรแต่การปรับลดนโยบายปันผลน้อยลงทำให้ผลตอบแทนในการลงทุนนะครับต่ำลงทางฝ่ายคาดว่าตลาดจะให้พรีเมียมต่ำลงจึงปรับระดับ PE เป้าหมายเหลือ9เท่าจากเดิม10เท่านะครับราคาพื้นฐาน อยู่ที่ 25.50 บาทนะซึ่งราคาล่าสุดเนี่ยยังคงซื้อขายแค่เพียง PE 7เท่านะครับเพราะฉะนั้นเรายังคงแนะนำซื้อนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแบงค์นะครับTCAP กับ TMB นะฮะรายงานแบบแสดงสินทรัพย์ในเดือนกุมภาพันธ์พบว่า TCAP เนี่ยยังมีสินเชื่อหดตัวต่อเนื่องอีก 0.3% มันออนมันแล้วก็ 1.7% ตั้งแต่ต้นปีส่วน TMB เนี่ยสินเชื่อขยายตัว 1.3% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมนะฮะแล้วก็ทำให้สินเชื่อกลับมาเป็นบวกได้ที่ 0.75% นะครับนับตั้งแต่ต้นปีทางด้านเงินฝากทั้ง2ธนาคารมีเงินฝากเพิ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ TCAP เพิ่มขึ้นแค่เพียง 0.02% เมื่อเทียบกับเดือนมกราคมทำให้เงินฝากเมื่อเทียบกับสิ้นปี57เนี่ยยังคงหดตัวอยู่นะครับส่วน TMB มีเงินฝากเพิ่มขึ้นถึง 2.2% เมื่อเทียบกับเดือนมกรานะครับแต่ยังคงหดตัวเช่นกันนะครับเมื่อเทียบกับต้นปียังคงประมาณการกำไรปี58ของทั้ง2ธนาคารไว้เหมือนเดิมครับโดยคาดว่า TCAP จะมีกำไรอยู่ที่ 5.5 พันล้านบาทเพิ่มขึ้นเกือบ 8% นะครับส่วนใน TMB เนี่ยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 10 พันล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นเกือบ 7% ครับยังคงราคาพื้นฐานที่แคปที่38บาทแนะนำซื้อและคงราคาพื้นฐานที่มีไว้ที่ 3.36 บาทแนะนำซื้อเช่นเดียวกันนะครับก็ปิดการประชุมสำหรับในส่วนนี้นะครับ